สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันครับหลังจากที่เตยหัตถยาคว้ารางวัล MVP จากแมตช์การพบกันระหว่าง PFU Bluecast ที่มีตัวท็อปสกอร์ของทีมชาติเวียดนามร่วมอยู่ด้วยนั่นก็คือทันที่ทันทุยหรือแฟนๆชอบเรียกเธอว่า 4T นั่นเองครับเจอกับ Toyota Auto Body Queen C ซึ่งเป็นทีมที่มีนักกีฬาดาวเด่นอีกหนึ่งคนของทีมชาติไทยอย่างเตยหัตถยาบำรุงสุขครับที่สังกัดอยู่ในสโมสรนี้ด้วยโดยผลการแข่งขันระหว่าง2ทีมนี้ก็เป็นทีม Toyota Auto Body Queen C นะครับที่เอาชนะ PFU Blue Cats ไป 3-2 เซตครับด้วยสกอร์25-19 25-18 22-25 18-25 และ15-11ครับและสถิติผู้เล่นหลังจบการแข่งขันนั้น Toyota Auto Body Queen C เป็นโรบินสันนะครับที่ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมถึง32แต้มถัดมาเป็นสึกิฮาระ13แต้มเตยหัตถยา13แต้มโอกาวะก็13แต้มเช่นกันครับส่วนทีม PFU Blue Cats เป็นนามิยะครับที่ทำแต้มสูงสุดให้กับทีม17แต้มถัดมาก็เป็น CT 15แต้มวาลเดส15แต้มและชิม่า13แต้มครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามคนแรกนะครับมาคอมเมนต์ว่าถ้วยแบกทีมได้ดีมากในเซตที่3โค้ชควรจะรู้ว่าเขามีเพชรอยู่ในทีมและไม่ควรปล่อยหลุดมือไปความคิดเห็นของคนต่อมานะครับนัดนี้หัตถยาได้รางวัล MVP เธอเล่นได้ค่อนข้างโดดเด่นจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาบอกว่านัดนี้4ทีทำได้17แต้มนะเซต3และเซต4นั้นเล่นได้ดีมากๆในขณะที่หัตถยานั้นเล่นได้ดีมากๆและทำแต้มสวยๆในหลายจังหวะในเซตแรกและเซต2แต่หลังจากนั้นก็เป็นโรบินสันที่ทำแต้มให้กับทีมรัวๆความคิดเห็นของคนต่อมานะครับทีม Blue Cats นั้นฝากความหวังไว้กับวาลเดสจริงๆวันนี้ฟอร์มของเธอไม่ได้โดดเด่นนักคงต้องใช้เวลาอีกสักพักนะความคิดเห็นต่อมานะครับหัตถยามีบอลเร็วที่น่ากลัวไม่แพ้ปลื้มจิตเลยนะเธอตีบอลได้รวดเร็วมากๆความคิดเห็นคนต่อมาครับมาบอกว่าตอนนี้4ทีดูดีขึ้นเรื่อยๆการเสิร์ฟการตีบอลของเธอดูมีพัฒนาการขึ้นลีกญี่ปุ่นเป็นลีกที่ดีสำหรับนักวอลเลย์บอลอาชีพเวียดนามควรส่งเสริมนักกีฬาของเวียดนามไปเล่นในลีกของญี่ปุ่นเพราะพวกเราอาจจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปอยู่ระดับเดียวกับไทยได้ความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่าผู้เล่นไทยคว้ารางวัลอีกแล้วหรือนี่ฮ่าฮ่าฉันคิดว่าโรบินสันควรได้มันไปความคิดเห็นคนต่อมาครับจ้างโรบินสันมาเล่นดูจะมีความคุ้มค่ามากๆนะเธอเล่นได้ดีมากๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับวาลเดสยังไม่คืนฟอร์มของเธออาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นในเกมต่อๆไปความคิดเห็นคนต่อมานะครับมาบอกว่าหัตถยาเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วอีกคนหนึ่งของไทยเวียดนามควรจับตาเธอคนนี้ไว้ฉันคิดว่าใน4เกมพวกเราจะได้เจอกับพวกเขาแน่นอนความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่าหัตถยาคือตัวป่วนในเกมนี้เธอเล่นได้ดีเลยนะใน2เซตแรกความคิดเห็นคนต่อมาครับบอกว่ามันน่าตลกสิ้นดีที่เอาทันทุยมาเล่นในตำแหน่ง OH ในเกมเซตแรกตอนนี้ PFU ห่วยมากความคิดเห็นต่อมานะครับทันทุยดูดีขึ้นจากเกมที่แล้วนะเธอดูมั่นใจขึ้นเรื่อยๆที่จะทำสกอร์ให้กับทีมความคิดเห็นต่อมาครับแพ้นัดนี้มันก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะทีมควรหาโค้ชคนใหม่ได้แล้วความคิดเห็นคนต่อมาครับบอกว่าโตโยต้าไม่ได้เล่นดีมากในแมตช์นี้แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้ความคิดเห็นคนต่อมานะครับมาบอกอีกว่าหัตถยาและทัศน์ดาวมีความเร็วที่น่ากลัวเหมือนกันหัตถยาเล่นโดดเด่นใน2เซตแรกในขณะที่ทันทุยนั้นเด่นในเซตที่3เป็นต้นไปความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันนึกว่าจะแพ้3-0เซตแต่โชคดีที่แพ้3-2เซตและความคิดเห็นคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่าหัตถยาเคลื่อนที่ไปมาได้ดีในแมตช์นี้และเธอก็ทำสกอร์ให้กับทีมได้หลายแต้มด้วยฉันสังเกตว่านักกีฬาของไทยนั้นมีความคล่องตัวที่ดีเป็นพื้นฐานความคิดเห็นของคนต่อมาครับฉันคิดว่าโรบินสันดีกว่าหัตถยานะและก็ได้มีคนมาเม้นตอบกลับว่าหัตถยาเล่นดีใน2เซตแรกส่วนเซตหลังๆเธอดูดรอปลงความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่า
ความผิดพลาดมันเกิดจากโค้ชที่สลับตำแหน่งให้กับ4ทีมไม่เหมาะสมกับเธอทำให้ทีมเสียแต้มสำคัญท้ายเกมความคิดเห็นของคนต่อมานะครับในนัดที่เจอกับโอกายาม่าทันทุยทำได้28แต้มมากกว่าแมตช์นี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาบอกว่าวาลเดสมีข้อผิดพลาดมากมายและก็ได้มีคนมาตอบกลับว่าหลังจากติดโควิดเธอได้สูญเสียฟอร์มที่ดีของเธอไปความคิดเห็นถัดมาครับผู้เล่นของไทยนั้นมีผลงานยอดเยี่ยมจริงๆในการเล่นลีกต่างประเทศซึ่งก็ต่างพากันคว้ารางวัลท็อปสกอร์รวมถึงผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยและความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่าทันทุยคือผู้เล่นคนเดียวของเวียดนามที่สามารถเทียบกับนักกีฬาของไทยได้และนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นการหลังจบแมตช์นี้ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Sport Comment ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ